The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตร The Winner สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @mrmarket ด่วนรับจำนวนจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เช้าวันนี้นะคะก็ตามตลาดกันต่อค่ะวันนี้วันที่8กรกฎาคมนะคะมาถึงกลางสัปดาห์นะคะช่วงต้นเดือน7แบบนี้นะคะ Set Index บ้านเราเปิดมาย่อนะคะวอลุ่ม 13,000 ค่ะตอนนี้เซตติดลบมาไม่ถึงจุดนะคะ 1372.63 ค่ะหุ้นลงบ้านเรานะคะแต่ราคาทองคำพุ่งพรืดเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็พยายามเทส 1,800 เหรียญต่อ Try Ons นะคะส่วน GO บ้านเราเช้านี้ก็ขึ้นตามนะคะตัว Gold Spot นะคะตามตลาดหุ้นน้ำมันทองคำกันต่อนะคะมุมมองพูดคุยไปพร้อมๆกันนะคะจะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันต่อดีนะคะไปที่สายแรกนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้นะคะท่านนักลงทุนที่รับฟังหมวยอยู่เช้านี้นะคะรับชมรายการอยู่ได้ยินเสียงชัดไหมภาพชัดไหมฝากคอมเมนต์กันเข้ามาให้หมวยสักนิดนึงนะคะตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็หุ้นเปิดย่อนิดหน่อยวอลุ่มมานิดๆ นะคะก็13,000-14,000ประมาณนี้นะคะส่วนทองคำก็ขึ้นชน 1,800 แล้วย่อนะคะก็อัปเดตกันต่อหุ้นน้ำมันทองคำนะคะไปที่ตลาดหุ้นบ้านเรากันก่อนเลยนะคะ1373นะคะน่าจะมีโอกาสเห็น 1,400 ในเดือนนี้ครึ่งเดือนแรกนี้ไหมคะเพราะพี่นิพนธ์บอกว่าครึ่งเดือนแรกนี้ตลาดหุ้นดีแต่ครึ่งเดือนหลังนี่ผันผวนทางแนวโน้มลงมากกว่าขึ้นนะคะครับเมื่อวานขึ้นไปแล้วนะฮะก็ใกล้ก็ใกล้นะเรามองไปที่1ประมาณนั้นนะเมื่อวานขึ้นไปที่391นะแล้วก็มีการเทคโปรฟิตลงมานะฮะตามฟิวเจอร์ดาวโจนส์นะครับคือเราเล่นตามต่างประเทศฮะตลาดตอนนี้มันจะเป็นแบบว่ายังไม่มีทิศทางนะคือขึ้นไปก็ชนแนวต้านนะก็ต้องการหุ้นขนาดใหญ่นะที่ต้องขึ้นผ่านซึ่งขึ้นได้แก่กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มอื่นนะฮะกลุ่มพลังงานนะครับมันขึ้นมาเยอะนะฮะขึ้นไปอีกก็เจอไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตสผ.นะครับหรือกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันก็ติดแนวต้านหมดเลยนะมันก็จะเหลือกลุ่มธนาคารที่จะต้องขึ้นคราวนี้มันคงติดขัดเรื่องของการจะประกาศผลการดำเนินงานแล้วถูกไหมครับค่ะซึ่งมันก็แบบว่ามันไม่มีตัวทำขึ้นนะนี่เซตอะความสำคัญของมันที่คือ1376นะคือต้องปิดให้ได้นะคราวนี้เมื่อวานปิดไม่ได้แล้วก็ขึ้นไปใกล้ๆ 1,400 ก็ทดสอบลงมานะเช้านี้ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ก็บวกๆอยู่นะก็เลยยังไม่มีทิศทางว่าจะไปทางไหนนะตลาดก็จะเป็น selective นะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับหุ้นที่มีแนวโน้มว่ากำไรจะออกมาไม่ดีนะก็จะต้องถูกขายออกมาก่อนนะฮะอย่างสายการบินอย่าง AOT อย่างเงี้ยนะก็จะต้องถูกขายออกมานะครับหรือว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ต้องบอกว่าก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ราคาก็ลงมาพอสมควรนะฮะเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่าผลการประกาศผลการดำเนินงานเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะฮะเซอร์ไพรส์มีถึงว่าอาจจะมีบางธนาคารเขาก็จะตั้งสำรองเลยก็ได้นะคือนโยบายแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะอาจจะมีการตั้งไปเลยก็ออกผลการดำเนินงานอาจจะออกมาเพื่อรับรู้ความเป็นจริงเลยนะครับแล้วถ้าเกิดดีก็มารีเวิร์สกลับทีหลังอะไรเงี้ยนะครับการตั้งสำรองเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่า
เรื่องของการซื้อเวลาคือมาตรการของการปรับโครงสร้างหนี้การยืดหนี้ออกไปเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะฮะแต่เรื่องของการสำรองเนี่ยไม่ใช่คำสั่งของแบงค์ชาตินะต้องเข้าใจก่อนนะแบงค์ชาติไม่ได้สั่งเนี่ยในกฎหมายกำหนดว่าเป็นหน้าที่นะของธนาคารพาณิชย์นะครับที่ต้องตั้งสำรองให้ครบนะค่ะเป็นหน้าที่เพราะนั้นแต่ละธนาคารเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องตั้งนะฮะโดยที่อยู่ที่แต่ละธนาคารนะครับส่วนใหญ่ธนาคารก็จะใช้นโยบายแบบอนุรักษ์นิยมนะเขาเรียกคอนเซอร์วัตีฟนะครับก็อาจจะมีบางแห่งอย่างนักวิเคราะห์คาดการนะครับบางนักวิเคราะห์บางคนอาจจะไม่ได้เอาเรื่องของการซื้อเวลาหรือการยืดหนี้ออกไปเนี่ยนะครับคือการปรับโครงสร้างนี่แหละเข้ามาสู่ในส่วนที่จะการสำรองถูกไหมฮะค่ะเพราะว่าเขารับรู้รายได้ได้นะครับการสำรองเข้าไปก็คือการเท่ากับที่รับรู้มาแล้วนะแล้วก็คาดว่ามันไม่ได้นะครับมันจะได้ไม่มีเซอร์ไพรส์ในไตรมาส3ไตรมาส4นะครับอันเนี้ยมันอยู่ที่นโยบายของแต่ละธนาคารแหละนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าแต่ละธนาคารมันนิ่งถูกไหมฮะค่ะคือมันนิ่งอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเขารับรู้เลยนะครับว่าไอ้ที่เขารับรู้รายได้มาเนี่ยนะครับในช่วง 3-4 เดือนหรืออีก3เดือนต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายมันจะเป็นหนี้เสียนะครับเอาเสียไม่เสียไม่รู้ก็เอาเนี่ยรับรู้รายได้มาก็กันสำรองไปเลยนะฮะแบบเนี้ยตัวเลขมันจอกมันไม่ดีเนาะแม่ค่ะมันอาจจะต่ำกว่าคาดนะเพราะว่าไอ้การคาดการเนี่ยมันก็คาดการแล้วแต่นะซึ่งมันก็คาดยากนะเพราะว่าแต่ละธนาคารก็แล้วแต่นโยบายใช่ไหมค่ะกฎหมายไม่ได้บังคับนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแต่ปกติที่เราอยู่ธนาคารพาณิชย์นะพวกสถาบันการเงินเนี่ยถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอากำไรออกมาทำไมนึกไหมฮะค่ะเพราะกำไรออกมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบูสต์ราคาหุ้นขึ้นไปได้นะครับค่ะคือกระแสเนี่ยมันไม่ได้เข้าข้างธนาคารพาณิชย์ที่จะทำราคาให้ขึ้นแล้วมีคนมาตามซื้ออะไรเงี้ยนะมันไม่เข้าเลยเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะที่หลายๆแห่งจะใช้นโยบายการสำรองไปเลยนึกไหมฮะค่ะคือการสำรองไปเลยให้เพียงพอไปเลยนะครับผลขาดทุนมันจะออกกำไรมันก็อาจจะอะไรนะครับออกมาไม่ดีอ่ะนะครับอันนั้นผมถ่ายนะที่ผมอยู่ธนาคาร อยู่แบงค์ชาติมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ธนาคารพาณิชย์จะเน้นนโยบายคอนเซอร์วัตีฟแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่ควรเอากำไรอะไรออกไปใช่ไหมครับการสำรองไว้เยอะๆดีกว่าแล้วค่อยมารีเวิร์สกลับในตอนที่ตลาดมันดีแล้วต้องการให้ราคาหุ้นขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้นโยบายแบบนี้นะคือหลายๆผู้ประกอบการก็จะรู้นะแต่ที่มันทำได้ง่ายที่สุดก็คือกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยคือการสำรองนะการสำรองก็คือไม่ถึงว่าตั้งหนี้เสียไปก่อนเลยนะครับแล้วค่อยรีเวิร์สกลับนะในขณะที่ตลาดมันดีมันจะทำให้กำไรมันโตจ่ายเงินผลได้เยอะนะแนวนั้นนะครับก็อาจจะทำให้หุ้นธนาคารแบบนี้ตอนนี้มันไม่ขึ้นนะครับมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาดันให้เซ็ตขึ้นต่อไปนะครับเรามองแค่พันสี่อะนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปได้ไหมก็ยังมีโอกาสอยู่นะเพราะตลาดมันเล่นตามตลาดต่างประเทศอย่างวันนี้เช้ามาเนี่ยนะครับต่างประเทศก็มีบวกนะมีบวกมีลบนะครับข้างเข้ากันไปนะฮะโดยตลาดหุ้นที่ขึ้นต่อก็เป็นตลาดหุ้นจีนนะครับเมื่อวานก็มีแนะนำไปนะครับสำหรับตลาดหุ้นจีนนะฮะการซื้อกองทุนจีนบ้านเรามีประมาณ30กองทุนนะฮะก็การลงทุนมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับซึ่งตลาดหุ้นจีนเราแนะนำมาหลายๆสัมมนาแล้วนะครับว่ามันน่าสนใจนะแถว 3,000 อะไรเงี้ยนะค่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วการขึ้นของตลาดหุ้นจีนอ่ะมันขึ้นไม่เหมือนที่อื่นนะฮะมันขึ้นแบบเวลามันขึ้นรวดเดียวจบอ่ะนะค่ะขึ้นเร็วๆไปเลย2 3เดือน4 5เดือนแล้วก็แบบไปแบบแรงๆนะฮะแล้วก็จบนะฮะเป็นแนวที่เห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบนี้นะฮะเพราะนั้นใครที่ตกรถแล้วรอเนี่ยอย่างเมื่อวานถ้าไม่ซื้อเลยนะฮะวันนี้ก็ขึ้นต่อวันนี้ไม่ซื้อพรุ่งนี้ก็ขึ้นต่ออีกนะครับอันนี้กลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราก็จะเห็นว่านะครับวันนี้มีแรงขายออกมานะครับในตัว AOT นะครับตัวที่ EAนะครับก็จบก็มีขายนะครับมีข่าวก็ขายสลับไปสลับมาไม่ได้มีสาระอะไรนะครับส่วนถ้าให้ค่าต่อไปในกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเซลล์ออนแฟกต์นะครับเพราะว่าหุ้นน้ำมันถ้าเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันนะมันก็คื
มันก็ขึ้นมาเต็มแล้วเรารับรู้เรื่องการขึ้นของราคาน้ำมันเราคาดว่าน้ำมันจะลงไปครั้งละ10เหรียญ นะฮะแล้วสุดท้ายเราคาดว่าจะกลับไปที่37เหรียญ นะตอนนี้ก็อยู่ที่40นะครับการคาดการณ์ให้พอดีในการมองระยะไกลๆมันก็มองลำบากนะตอนที่เราคาดการณ์ว่าจะลงไป10เหรียญเนี่ยตอนวันที่3มีนาเนี่ยมันก็ลงไป0เหรียญ นะลบ37เหรียญด้วยนะค่ะเราคาดว่ามันจะขึ้นมา37เหรียญเนี่ยตอนนั้นมันก็อยู่ประมาณ20แต่เราคาดว่าจะอยู่ประมาณ37นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะมันขึ้นมา40นะครับมันก็การมองไกลๆนะครับก็ถือว่ามองทางขึ้นแล้วกันนะครับพอดีเป๊ะเนี่ยก็คิดว่าตันๆตันๆอยู่แถว40นี่แหละนะครับอันนี้พูดถึงเวสเท็กซัสนะครับค่ะก็คงตันๆอยู่แถวเนี้ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มน้ำมันเนี่ย37เหรียญไอ้ตอนสต็อกเกนแน่นอนนะฮะน่าจะเยอะด้วยนะเพราะนั้นกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ประกาศผลการดำเนินมาออกมาเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับรีเวิร์สกลับของไตรมาส1ที่ขาดทุนไปนะมันก็จะทำให้กำไรของภาพรวมมันออกมาดีนะแต่เนื่องจากมันขึ้นมารอแล้วมันก็จะมีเซลล์ออนแฟกบ้างแล้วก็ยืนนิ่งๆนะครับแต่ตัวเลขที่มันเริ่มกังวลกันก็คือไม่รู้ว่าชินนะครับจริงๆเราไม่เคยเอามาเกี่ยวข้องนะคือเรื่องของการระบาดในภูมิภาคอเมริกาเนี่ยนะฮะมันวันนี้วันเดียวมัน 250,000 รายนะค่ะมันเติบโตแรงมากนะอันนี้มันจะเป็นตัวที่ไปฉุดหรือเปล่านะครับในภาพรวมของเศรษฐกิจนะในเรื่องของการเชื่อมต่อของสังคมโลกนะครับมันจะไปกระทบเรื่องของสายการบินตามไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกนะอันนี้มันเป็นที่กังวลแต่คิดว่าภาคการส่งออกไปภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราอะเราคิดว่าบัตรท่อมเลยนะบัตรท่อมก็คือว่าโรงแรมก็ปิดแล้วนะเขาบัตรท่อมไปแล้วหรอไหมฮะคือเขาไม่เปิดอ่ะนะก็ถือว่าไม่มีรายร้ายกว่านั้นอีกแล้วนะคือปิดไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะมันก็น่าจะบัตรท่อมไปแล้วนะครับราคามันก็คงจะสะท้อนอะไรไปพอสมควรนะครับวันนี้คิดว่าตลาดน่าจะรอดูนะเช้ามาวอลุ่มตลาดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เป็นสลับขายละนะฮะสลับขายถ้าเราดูวันนี้ก็คือตัวที่ลงเมื่อวานวันนี้ขึ้นนะฮะตัวขึ้นเมื่อวานวันนี้ลงนะครับก็น่าจะซบเซานะนะครับรอละเริ่มเกรงนะคนที่คิดว่าไปก่อนดีกว่านะอย่าง AOT นะกำไรออกมาไม่ดีแน่นอนนะครับไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับไม่มีเซอร์ไพรส์เลยก็คือไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะออกว่าเอาขายไปก่อนนะครับในกลุ่มอื่นที่เป็นลงไฟฟ้าก็น่าจะเป็นการแค่เทคโปรฟิตนะครับถ้าเทคโปรฟิตนะก็เป็นหุ้นที่กองมีตังก็ซื้อนะครับอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นตลาดผู้บริโภคก็จะคุกเข่ากันไปมองไม่ได้มีอะไรเป็นสลัดสำคัญนะครับมาถึงทีเฟกนะครับทีเฟกเนี่ยเมื่อวานเราให้ช็อตที่917นะครับค่ะแล้วเราก็ดูข้างล่างมันเป็น884นะแต่ให้เล่นจบในวันนะครับนี้ทีเฟกคำแนะนำวันนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เรียกลันเทนมานะแล้วปิดไปละที่907นะเมื่อวานเนี่ยก็คือเสี่ยงช็อตการเสี่ยงช็อตจะอยู่ประมาณ915 914นะแล้วก็ให้ถือไว้นะเพราะนั้นการช็อตที่915 914เนี่ยถ้าวันนี้มันปิดสูงกว่า 908.6 ก็ให้ล็อกโปรฟิตไปนะแสดงว่ามันมีโอกาสขึ้นไปละถ้าวันนี้ที่เฟดมันปิดสูงกว่า 908.6 908.5 เนี่ยมันก็บอกว่าเซ็ตก็มีโอกาสขึ้นไป 1,400 นะครับวันนี้มันกลายเป็นแบบว่าย่อลองนะครับมันเป็นย่อลองมันไม่ใช่เป็นเด้งช็อตนะเมื่อวานช็อตมาแล้วแล้วก็จบในวันนะนี้เมื่อเช้าย่อไปแล้วนะครับย่อเนี่ยเราก็เมื่อเช้าเราก็ให้ไปที่บริเวณแถวที่885.8นะฮะก็ลงแค่896นะครับก็น่าจะโลไปแล้วนะไอ้ถึง885เนี่ยนะครับก็น่าจะโลไปแล้วอันนี้ข้างบนก็น่าจะเป็นมันประมาณ10จุดอะไรประมาณเนี้ยนะครับ895ก็เป็น905 906ประมาณเนี้ยคงเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับอันนี้ในกลยุทธ์ของคนที่รันเทนเสียงช็อตมาก็จำตัวเลขไว้นะครับ 98.6 ก็คือก็ต้องล็อกโปรฟิตไปก่อนนะฮะส่วนคนที่เล่นรอบเนี่ยก็คื
ช็อตที่ 915.4 นะครับอันนี้ตามระบบนะช็อตมาแล้วก็ดูนะครับสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสที่ 915.4 นะครับการช็อตของคนที่เล่นรอบเมื่อวานคือที่ 915นะเมื่อหลุด 902.8 ไปแล้วเนี่ย ก็ให้ถือรอนะครับเพราะฉะนั้นสต็อปลอสของคนเล่นรอบก็เป็น 915.4 ขาดทุนนิดหน่อยนะส่วนคนที่เล่นสั้นเป็นสวิงเทรดนะครับเป็นเด้งช็อตย่อลองนะครับมันเช้าย่อไปแล้วลองนะครับแล้วก็รอปิดนะฮะประมาณ10จุดนะครับมันเช้าลงไปที่นะครับที่ก็ดูประมาณสัก10จุดนะครับประมาณนั้นนะโดยแนวต้านน่าจะอยู่ประมาณสัก98นะบันทิเฟกก็เป็นสวิงเทรดนะกรอบที่คือเช้ามาเนี่ยจะไปไหนนะการเล่นทีเฟกเนี่ยดูเลยถ้าเปิดแล้วย่อเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นลองนะถ้ามันเปิดแล้วมันเด้งแรงเนี่ยมันก็จะเป็นช็อตนะครับเป็นเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะย่อลองไปแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าเราออกอากาศตอน10:30ใช่ไหมครับตลาดเปิดไปแล้วแต่กลยุทธ์พวกนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญมากนะฮะแนวรับของมันก็อยู่ที่พี่คิมอยู่ที่895เนี่ยนะครับ895เพราะนั้นมันช้ำลงไป896อะไรเงี้ยนะฮะก็น่าจะบริเวณแถวนั้นแหละนะครับคนเล่นทีเฟดต้องใจไม่เหมือนคนอื่นนะครับต้องใจกล้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นรอบเราก็บอกว่านะครับถ้ายังไม่ได้ช็อตมาก็รอได้ช็อตละกันถ้ามันไม่สูงกว่า 91.4 หมายถึงวันนี้มันเด้งขึ้นมาไม่สูงกว่า 91.4 ก็ให้เสียช็อตนะครับสวิงเทรดก็กรอบบอกนะกรอบใหญ่นะครับก็ 885.8 กับ 917กรอบเล็กก็จะเป็น 896 906ประมาณเนี้ยนะฮะก็จะเป็น2กรอบนะครับกรอบใหญ่กรอบเล็กนะอันนี้ก็จะเป็นทีเฟกส่วนทองคำก็ยังเป็นทางขึ้นอยู่นะครับต้องบอกก่อนการเล่นฟิวเจอร์ต้องทำกันบ้านนะแล้วก็อย่าไปกลัวเลยนะครับตลาดอย่างเงี้ยเด้งช็อตย่อหลอกนะครับทองคำทนรันเทนต่อไปนะครับขึ้นไปสูงสุดที่997นะครับคราวนี้มันก็จะเป็นแนวต้านกลมๆก็1,800อะไรเงี้ยนะครับย่อตรงไหนนะครับเมื่อวานให้ไว้นะครับเมื่อวานให้ไว้ที่1770นะครับลงมาแค่1773นะครับก็ลงไปไม่ถึงนะครับก็คนเทรดก็1775ก็ต้องรอมั้งนะครับแล้วขึ้นไป1797ก็ปิดไปก่อนนะครับคนที่มาลองแถวนี้ต้องปิดไปก่อนนะแต่คนที่เล่นรอบคือคนที่มาจาก1670หรือ1700ก็ยังถือต่อไปนะครับยังไม่ได้เข้าเขตโอเวอร์บอร์ดนะการขึ้นมาขนาดนี้อย่างน้อยทางเฟรมเดย์ต้องเข้าเขตโอเวอร์บอร์ดนะยังนะตอนนี้67ก็แสดงว่ายังขึ้นต่อได้อยู่นะครับยังไม่ได้ร้อนแรงนะแต่เชื่อว่าบริเวณแถวนี้คนที่แถว 1,700-1,670 ไม่กล้าลองนะแถวนี้น่าจะมีคนส่วนใหญ่เนี่ยกล้าลองมากขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องแปลกนะค่ะนะครับก็คือราคายิ่งสูงอ่ะคนยิ่งกล้าเนี่ยเพราะมันจะมีคนมาออก YouTube มาพูดนู่นพูดนี่พูดถึงเรื่องทองคำอ่ะนะค่ะซึ่งตอนที่ทองคำลงพอแถว 1,700 อะไรเนี่ยเขาก็จะไม่พูดนะแปลกเหมือนกันนะแต่พอมันขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาออกกันเต็มไปหมดเลยว่าทองจะไปนู่นนี่ชักแม่น้ำสังแม่น้ำมีกี่สายไม่รู้ชักหมดนะค่ะมันก็จะไปกระตุ้นไปเล้านะครับโดยเขาเรียกเรื่องนั้นจิตวิทยานะยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ย่อลงมานะวันนี้นะ1777เนี่ยก็ไม่ต้องไปลองด้วยไหมฮะมันอาจจะเป็น1780ก็ได้จะแบบเป็นทางขึ้นนะครับคือต้องกล้าลองต้องกล้าทำด้วยไหมครับสต็อปลอสล่ะนะพอเราก็ต้องมีสต็อปลอสนะครับมันอยู่ที่1769นะ .7 นะครับเพราะนั้นถ้าลองที่1777เนี่ยนะ1777มันก็99มันก็ประมาณ8เหรียญถูกไหมฮะค่ะแต่แถวด้านหน้าก็คือหน้าลองเพราะว่ามันยังขึ้นอยู่อันนี้เป็นการเล่นสั้นนะครับส่วนคนที่รันเทงก็เล่นรอบไม่ต้องพูดอะไรเลยถือต่อไปนะครับยังไม่มีสัญญาณลงของทองคำนะยังไปต่อคืนนี้ก็คือขึ้น3นะขึ้น3ของขึ้น5ของขึ้น3ยังขึ้นอยู่ยังไม่จบโดยจำไว้หลักแล้วกันการปรับฐานครั้งต่อไปเนี่ยห้ามหลุด1673ก็ลองเข้าไปขึ้น4
เราก็จะทำขึ้น5ที่ทำนิวไฮต่อไปอีกนะเพราะทองคำก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ไม่ทราบนะว่ารอบนี้จะจบตรงไหนนะฮะให้เล็งแนวของการโอเวอร์บอทเป็นสำคัญนะครับถ้าการขึ้นลักษณะแบบนี้นะอาจจะไปได้อีกพอสมควรนะคือขึ้นแบบว่าคนไม่มั่นใจนะมันก็จะไปได้พอสมควรนะครับเหมือนแบบอันนี้ก็เป็นทองคำจะไปไม่ไปดีจะไปหรือไม่ไปดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะไปคือเขาไม่สามารถเล่นแหลมเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่มันเวียนจาก 1,700 นะครับตอนเดือนมีนาเนี่ยแล้วลงไป 1,450 เนี่ยคนเข็ดขยันเยอะหน่อยไหมฮะคนเข็ดเยอะคือบางคนได้มาแล้ว30ล้านเอ้าหายไปหมดเลยก็คือไม่ได้อะไรนะแล้วก็พอตกใจก็ไม่ได้ทำอะไรกันใช่ไหมค่ะนะครับเพราะนั้นการที่จะผลักทองคำขึ้นไปแรงๆมันไม่มีใครตามเพราะก็ยังกลัวกันอยู่นอกไหมครับเพราะฉะนั้นในกลยุทธ์ของการ pricing ทำราคาเนี่ยก็ต้องให้ค่อยๆขึ้นหรือเขาเรียกขึ้นแบบช้าๆด้วยความต่อเนื่องเพราะนั้นคนดูทุกวันจ้องทุกวันนอกไหมคุณธนวันค่ะเขาต้องไปเปลี่ยนในแง่ของจิตวิทยาหรือ mindset ของคนที่กลัวตอนที่คือต้องบอกว่าเจ้าถูกทุบนะที่พันเจ็ดแล้วลงไปเนี่ยคือ hedge fund เป็นคนทุบนะแล้วเจ้าเจ๊งนะนะครับตอนเดือนมีนา1,702แล้วลงไป1,451เนี่ยนะคือมันลงแบบโหดร้ายรุนแรงมากในแค่2สัปดาห์นอกไหมฮะแต่ความเสียหายมันเกิดเยอะมากสำหรับคนที่มาลองข้างบนทำให้ทุกคนเข็ดวันนี้ภาพของทองคำเนี่ยเราสังเกตว่าตอนที่มันขึ้นมาอยู่ในแถว1,750นะมันใช้เวลาอีกนานมากนะครับจากตรงนั้นมานะครับมันเป็นเวลา3เดือนครึ่งแล้วนอกไหมฮะที่มันค่อยๆขึ้นขยับขึ้นแล้วลงก็ไม่ลงเยอะนะขยับขึ้นเพื่อทำให้คนเกิดความกล้าก่อนนะมันต้องเป็นรูปแบบนี้นะนะครับแต่สิ่งที่มันแสดงมาให้เราเห็นก็คือว่ามันคอนโทรลได้จริงๆถูกไหมครับคือหลังจากที่มันโดนตรงนั้นไปแล้วเนี่ยแล้วมันกลับมาคอนโทรลหมดเลยนะนะครับคอนโทรลได้หมดนะครับก็คิดว่าทองคำก็น่าจะตามถามตัวเองดูอะนะครับตราบใดถ้าเรายังไม่กล้าหรอกไม่ถึงคนที่เล่นอยู่เดิมนะครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่การขึ้นมันจะขึ้นไปลักษณะเนี้ยนะครับขึ้นไปแล้วก็ที่เราเห็นลงมาวูบๆเนี่ยนั่นไม่ถึงว่าถูกคนเทคโปรฟิตนะค่ะนะครับคือคนที่เขารอมาจาก 1,450 หรือ 1,700 แล้วนะเขาจะเทคโปรฟิตนะครับก็จะมีคนหลงรถนะลักษณะแบบเนี้ยแต่เขาก็จะรับแบบแข็งมากนะตามแนวส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่เดินไปห้องน้ำเลยเนี่ยเขาจะรับตามแนวเลยอย่างวันเนี้ย1,778ใช่มั้ยเขาต้องรับให้อยู่แต่เขาจะมีคนทุบลงมานะนะครับคราวนี้เมื่อเราสมมติเราเล่นแบบเนี้ยเล่นทุกวันเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสแบบบางวันออเดอร์หลุดถูกไหมครับราคาลงมาไม่ถึงไม่ได้นะแต่ถ้าโทรถือเนี่ยให้เราสังเกตดูว่าถ้ามันเริ่มขึ้นแรงๆก็ทะลุ1,800วิ่งพุ่งๆเลยนะครับร้อยเหรียญเลยภายใน 3-4 วันอันนี้เป็นท่าจบนะยังไงก็จบพอสร้างความมั่นใจให้คนนะครับทำให้คนแบบว่าจะซื้อไม่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 ซื้อขึ้นซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อขึ้นหรอไหมครับค่ะนะครับช็อตเหนือช็อตลากกลับโดนช็อตลากกลับโดนคนก็จะกลับมาลองหรอไหมครับเพราะว่ามันลักษณะมันก็เล่นการพนันให้คนติดนะครับก็จะพัวพันอยู่ออกไม่ได้อะใครเข้ามาใครมาวงการนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าออกไม่ได้นะตังหมดเนี่ยก็จะไปหามาแล้วก็มาใหม่นะครับมันจะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่มีใครลีฟกับพวกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นทีเฟกหรือเป็นทองคำนะค่ะมันเป็นศาสตร์แบบเนี้ยเป็นศาสตร์ที่คล้ายๆกันนะครับก็เรียกศาสตร์เอาเงินคนอื่นมาไปขอตัวเองโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรทุกอย่างก็เป็นไปตามปัจจัยหมดเลยแต่พวกคุณกลัวพวกคุณโลภอีกต่างหากรู้ไหมฮะศาสตร์แบบเนี้ยก็คือเป็นศาสตร์ที่คนที่เป็นฟันเหตุฟันก็น่าจะเรียนรู้นะถ้าหาก็จะเรียนรู้ใช่หาระบบเจอจะชนะได้ไหมคะสำหรับรายย่อยก็ที่บอกมาเนี่ยคือระบบทั้งหมดถ้าไม่มีระบบอย่าเล่นเลยนะครับคือระบบมันจะตัดใจระบบมันจะเป็นอย่างนี้นะคุณธนวันครับสมมติว่าทำไมผมบอกว่าคุณลองไม่ใช่1,777,1,778เพราะว่าสต็อปลอสมันอยู่แค่8เหรียญต่อไปฮะค่ะก็คือว่าเรายอมรับขาดทุน8เหรียญเนี่ยแต่มันจะขึ้นไปเท่าไหร่เราไม่รู้ไงแต่เรารู้ว่ามันยังขึ้นไปอีกอ่ะขึ้นไปได้อีกนะแต่ถ้าเราลองกลับมาดูนะสมมติว่าเราลอง1,778แล้วเรากลัวขาดทุน8เหรียญเนี่ย
เราก็จะไม่กล้าลองใช่ไหมเราก็จะรอให้มันลงไปอีกอ่ะเออนั้นเดี๋ยวรอแล้วกันรอไปที่1769เลยพอลงถึง1769เออเดี๋ยวรอ1760คือมันหลุดมันต่ำกว่า1769ไม่ได้นะปิดต่ำกว่าไม่ได้ปิดต่ำกว่ามันจะเป็นขาลงรู้ไหมฮะคือเนี่ยอันนี้เรียกว่าระบบนะครับคือระบบของเทคนิคอลกับระบบที่ mindset ของเราอ่ะคือต้องยอมขาดทุนเพราะโดยหลักของธรรมชาติเนี่ยคนเนี่ยพร้อมที่จะกำไรไม่มีลิมิตรู้ไหมครับแต่คนส่วนใหญ่อ่ะไม่ยอมขาดทุนไงเพราะนั้นถ้าเรายอมขอบคุณตั้งแต่ที่เราเข้าทำออเดอร์ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับมันจะประสบความสำเร็จเองสำหรับการเล่นเกมประเภทนี้นะแต่ถึงเวลาปั๊บเออตกลงต้องรอไม่ต้องรอดูเนี่ยนั่นไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ของความชำนาญนะครับของแต่ละคนกับความพร้อมแต่ละคนนะครับมี10ล้านเล่นไป5สัญญาณมันคงไม่กลัวอะไรใช่ไหมยังไงมันก็ได้นะมี10ล้านใส่เป็น10ล้านเลยทั้งเต็มเลยเงี้ยโอกาสเสียหายมันก็จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราทำได้คือเราอย่าไปสร้างความกดดันเรื่องของความกลัวกับความโลภให้ตัวเองนะพยายามเดินสายกลางไว้แล้วก็จะชนะเองนะครับต้องมีระบบเท่านั้นนะนะครับไม่มีระบบในแพ้ที่พูดให้ฟังทุกวันเนี่ยพูดจากระบบนะพูดจากระบบนะเราไม่ได้พูดเองนะแต่เราบอกเลยว่าในคนรันเทนมานะครับมันยังขึ้นต่อกล้าบอกได้เลยนะครับนะครับตราบใดถ้ามันไม่หลุด1681เนี่ยนะมันยังขึ้นต่ออีกเพราะคุณลำเทียนมานะส่วนคนที่เล่นรอบมาเนี่ยครับตราบใดที่มันไม่หลุด 1769.7 เนี่ยมันขึ้นต่ออีกมันกล้าพูดแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วยังไม่ต้องระวังด้วยนะครับไม่ต้องระวังด้วยนะไม่ต้องระวังมากนะแต่ถ้าเข้าเขตโอบอสเมื่อไหร่เนี่ยต้องระวังนะเพราะมันจะมีกลุ่มที่โอบอสชั้นขายอ่ะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่ความเชื่อหลักที่มักจะถูกต้องรู้ไหมฮะค่ะนะครับคือการเล่นรอบการใช้สัญญาณโอเวอร์บอทโอเวอร์ไดเวอร์เจนโอเวอร์โซไดเวอร์เจนเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ผู้มีวินัยสูงนะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เล่นเราได้ตลอดนะกลุ่มนี้จะเป็นคนที่เจ้าก็ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยังปลอดภัยสำหรับทองคำนะก็ต้องมีระบบนะครับก็ต้องรู้เรื่องเทคนิคต้องรู้เรื่องมันนี่มันเน็ตแมนแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาซึ่งเรื่องจิตวิทยาเนี่ยก็ต้องไปแก้ไขเองรู้แล้วก็ต้องแก้เองแต่ละคนไม่สามารถทนกับความโลภความกลัวได้เท่ากันนะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูตามจุดที่ให้ไว้นะคะแต่ก็ยังคงขึ้นอยู่เราต้องมั่นใจเราต้องมั่นใจถูกไหมครับค่ะแต่ในความมั่นใจเนี่ยเพราะเราไม่มั่นใจเราจะไม่กล้าทำใช่ไหมแต่เรารู้ว่าเราเล่นสั้นเนี่ยนะแต่ถามว่าคนที่เขารอมาจาก1670เนี่ยเขาก็ต้องอดทนมาทั้งหมด2 4 5 6สัปดาห์นะค่ะเดือนครึ่งแล้วนะใช่มั้ยเขาอดทนนะแล้วก็เขาก็จะระเวียงใส่เขาไม่รู้กี่ครั้งใช่มั้ยค่ะหรือคนมารอที่ 1,700 เนี่ยนะครับ1,700 เนี่ยคนที่รอ 1,700 นะก็เขาทนมาทั้งหมดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะค่ะสัปดาห์ที่4แล้วมันก็เหวี่ยงลงไปใส่เขาอะไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันนะคือบางทีก็30เหรียญวันก็20เหรียญเป็นวันๆถ้านับเป็นวันๆนี่เครียดเลยนะค่ะคือมันเหมือนหายไปเยอะนะครับแต่พอมันขึ้นมาถึงตรงอินดิเคเตอร์อยู่สูงเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันเหลือคนประเภทเดียวที่จะเข้าไปเล่นตรงนี้คือเล่นสั้นถูกมั้ยฮะค่ะเล่นสั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเล่นเป็นจบในวันไม่ใช่ฮะเพราะทองเนี่ยมันจะออกการตอนเย็นนะตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเย็นนี้ถ้ามันลงมาตอนนี้กูไม่ต้องไปรอหรอกนะครับเย็นนี้มันก็วูบมันไม่วูบวันนี้มันก็วูบพรุ่งนี้นะเพราะว่าตามหลักจิตวิทยาเนี่ยคนยังไม่กล้าเท่าไหร่แต่คนบางคนเริ่มกล้าแล้วหรอไหมฮะเริ่มกล้าแล้วแต่ยังไม่แต่ยังแบบ1794น่ะรอฉันรอย่อก่อนอะไรเงี้ยนะยังไม่ได้กล้าไล่นะครับถ้ามันสร้างอาการผมคิดว่าเหนือ1,800เนี่ยนะอาจจะมีการกระชากให้คนกลัวว่าจะไปพันเก้าอะไรเงี้ยนะอาจารย์จิตวิทยานะพูดถึงว่าเวลาเขาทำพวกเนี้ยเขาใช้จิตวิทยาในการทำนะเขาต้องอาจิตวิทยามวลชนให้ออกทั้งหมดนะเพราะเขาก็ต้องการล่างขึ้นไปเพื่อที่เขาจะไปช็อตโกรธนะคือเขาต้องการกำไรนะแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าหลอกเรานะค่ะนะครับเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยใครนะเก่งขนาดว่าคุมราคาทองคำได้ทั้งโลกเลยนะซึ่งทองคำราคาทองคำมันเป็นของมวลมหาคนทั้งโลกถูกไหมค่ะเขาก็ต้องใช้เงินเยอะนะถ้าพลาดไปเขาก็ขาดทุนเยอะนะเหมือนที่เขาโดนทุกตอน1,700นะใช่ไหมค่ะนะครับก็
เราก็ต้องตามระบบไปตามคนอื่นนะไม่ใช่ตามตัวเราเองนะครับเรื่องจิตวิทยาเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคือวันนี้มันไม่มีอะไรอ่ะเลยคุยเรื่องจิตวิทยาให้ฟังนะซึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาด 90% นะครับทำไมไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะเรื่องจิตวิทยาการลงทุนสรุปง่ายๆก็คือความโลภกับความกลัวทำไมถึงโลภถึงกลัวเพราะว่าเราไม่มีความรู้สองเราไม่มีประสบการณ์เราลองย้อนกลับไปนะครับว่าถ้าเราเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับทำไมเราถึงกลัวมากแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่กลัวเพราะคนอีกกลุ่มหนึ่งเขามีความรู้ในเรื่องเฉพาะนั้นๆถูกไหมครับเขาก็ไม่กลัวแต่ทำไมเรากลัวไงเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็จะกลัวถูกไหมครับเนี่ยเพราะนั้นถ้ามันขาดความรู้แล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่จะมาเรื่องทุกทีชนะอันนี้ความรู้เนี่ยมันจะไม่ยอมรับเลยถ้าเราเอาความโลภกับความกลัวตั้งถูกไหมครับมันจะไม่ยอมรับความรู้นะมันจะช้าตื่นมาเอ้ยทำอะไรดีจะย่อจะลองตรงไหนอะไรเงี้ยจะทำไปโดยใช้อารมณ์ตลอดนะซึ่งอันเนี้ยคนพวกนี้เป็นคน 90% ที่ตกเป็นเหยื่อของตลาดนะเขาทำตัวเองไม่มีใครทำอะไรเขานะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งคนมักไม่ให้ความสำคัญนะครับค่ะอันนี้มันจะอยู่ในรวมศาสตร์นะมันจะมีสอนอยู่เรื่องจิตวิทยาพวกนี้นะครับเป็นเรื่องทางการแพทย์นะได้ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนเลยนะคะก็ตามกันต่อสำหรับหุ้นน้ำมันทองคำนะคะก็ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชนสิทธิ์ค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะก็คุยตลาดหุ้นให้กับเราในช่วงเช้าวันนี้นะคะเอาละค่ะ 1375.3 นะคะบวกแล้วค่ะเปิดลงแล้วดีดขึ้นนะคะตอนนี้จากลบกลายเป็นบวกวอลุ่ม 17,000 ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะพีคหน่อยในช่วงเปิดแต่ค่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็ปกตินะคะวอลุ่มก็ไม่ได้แตกต่างมากนักนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยอีกหนึ่งสายนะคะในช่วงนี้ค่ะถึงการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่นะคะแล้วก็ไม่รู้วิธีการเลือกหุ้นนะคะในช่วงนะคะปลายสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีนะคะหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรสำหรับมือใหม่นะคะก็อยากให้ทุกคนมาเรียนโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้วิธีการเลือกหุ้นนะคะ3ประเภทค่ะนะคะนั่นก็คือหลักสูตร The Winner นะคะครั้งแรกของปีนี้เปิดสอนแล้วนะคะเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนหุ้นเก่งกำไรสอนสูตรการเลือกหุ้น3ประเภททั้ง2คนสอนคนละ3สูตรรวมกันเป็น6สูตรพร้อมแยกหุ้นในตลาด700ตัวให้ท่านว่ากลุ่มไหนลงทุนกลุ่มไหนรันเทรนกลุ่มไหนเก่งกำไรและคัดเลือกหุ้นที่น่าจะลงทุนได้ในช่วงนี้30ตัวให้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจองเข้ามาทาง LINE หมวย @MrMarket นะคะส่วนในช่วงของวันเสาร์จะมีหลักสูตรนะคะ The เป็นหลักสูตร New Normal ปัจจัยพื้นฐานประสานเทคนิคสอนเลือกหุ้นนะคะในการพลิกพอร์ตนะคะแล้วก็สอนการใช้เทคนิคขั้นกลางนะคะเพื่อที่จะทำกำไรอย่างมีประสิทธิภาพโดยคุณปิงจะสอนวิธีการเลือกหุ้นด้วยพื้นฐานในการพลิกพอร์ตคุณนิพนธ์จะสอนเทคนิคในขั้นกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็จองกันเข้ามาได้ทาง ID LINE ของหมวย @MrMarket นั่นเองนะคะกลับมาที่ตลาดบ้านเรา1375